มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะหลายๆ EP หลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูรถใหม่ๆรถทันสมัยซุปเปอร์คาร์หลายๆคันแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเทปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแขกเชิญผมคนนึงแขกเชิญผมคนนี้ต้องบอกว่าเป็นแขกเชิญผมที่นัดยากที่สุดเพราะว่าไม่ค่อยอยู่กับที่ผมเนี่ยต้องใช้วิธีการมาดักที่บ้านแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเขาใช้ชีวิตเดินทางไปเรื่อยกับรถคู่ใจของเขาบางทีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเงินไม่สามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างครับเชิญผมคนนี้ชื่อว่าคุณนิรุธเจริญมากหรือว่าคุณแจ้งหลายๆคนในวงการรถคลาสสิกในงานรถเก่าในหลายๆคนเนี่ยเคยเจอเขาจะเรียกเขาว่านักแข่งวันนี้ผมเดินทางมายังจังหวัดปราจีนบุรีฮะเพื่อมาเจอเขาคนนี้นักแข่งฮะคุณนิรุธเจริญมากสวัสดีครับ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 คุณแจ้งครับครับผมนี่คือแขกรับเชิญผมนะฮะคุณนิรุธเจริญมากหรือว่าคุณแจ้งหลายๆรถเรียกเขาว่านักแข่งครับนี่คือรถของแขกรับเชิญผมฮะนี่คือรถคันนี้คันนี้คือรถอะไรฮะยามาฮ่า YL2 นะครับยามาฮ่า YL2 ครับส่วนเครื่องก็เป็นเครื่อง Honda Wave 125R นะครับตัวแรกเลยครับตัวเก่าเลยครับคือโครงรถเนี่ยเป็น Yamaha YL2 ครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเป็น Honda Wave หรือว่าภาษาวัยรุ่นก็เรียกกันว่า Honda Wave Wave ก็ว่าขี่คนเดียวถูกมั้ยนะเก่งใช่ครับถูกมั้ยจริงครับคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะเขาบอกว่าคันนี้คุณไปตามหารถคันนี้มาเมื่อปีพ.ศ.47นะพ.ศ.2547ก็อยากมีรถขี่เค้านะก็เห็นพวกพี่ๆเขาไปขี่งานรถเก่ารถคลาสสิกกันผมก็อยากได้รถพอดีพี่ช่างซ่อมรถก็บอกเอ้ยหลังร้านกูมีคันนึงแจ้งไปเอาดิเอาไปทำดิ YL ผมก็ไปเอาไปอยู่ในกองเศษเหล็กเป็นชิ้นๆอยู่ครับครับเครือตำลึงขึ้นอยู่ครับคุมอยู่มันไม่ได้เป็นรถอ่ะคือมันเป็นเศษเหล็กอ่ะครับมันเป็นเศษเหล็กครับก็ไปคือเป็นเค้าโครงก็ผมก็เอาแยกออกมาทีละชิ้นละชิ้นมาประกอบดูว่าขัดนี่พอขัดออกเหลือแต่โครงอะเป็นชิ้นๆคือจำได้คือมันเป็นรถของต่างพ่อผมครับฮะต่างพ่อผมครับนี่คือรถคุณพ่อคุณเหรอครับเมื่อตอนเด็กๆผมยังจำความได้อยู่เขาขายไปแล้วนี่มันยังกลับมาหาผมได้โอ้โหผมภูมิใจตรงนี้ครับนี่คือรถของคุณพ่อคุณที่ขายไปแล้วครับแล้วคุณไปตามกลับมาจนคุณบอกว่านี่มันคือรถคุณพ่อคุณที่ขายไปแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ในมือคุณอีกไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือบุญนำพาผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับครับผมแต่มันมาได้ยังไงไม่รู้ครับแล้วก็กลับมาก็ใช้คำว่าปลุกผีดีกว่านะใช่ครับปลุกซากครับปลุกผีขึ้นมาครับภาษาคนเล่นรถเขาเรียกปลุกผีนะใช่ครับก็คือปลุกซากให้มันขึ้นมาครับจัดของก็ไม่เดินทางไปต่างจังหวัดครับไปครับไปหานอนตามป่าตามเขาครับไปตามอุทยานเนี่ยครับนี่คือรถ
ภาษาบ้านผมก็เรียกรถทัวริ่งถูกไหมใช่ครับทัวริ่งครับนี่คือรถทัวริ่งใช่แล้วครับตอนนี้นี่คือตะเข่งกำลังจัดของขึ้นรถนี่คือกระเป๋าเดินทางของคุณนี่ครับผมนี่คือเป็นที่มาอย่าบอกว่านี่คือที่มาคำว่านักเข่งใช่ใช่ครับนี่อะไรครับที่มาของนักเข่งคือใครก็ทักว่านักเข่งไปไหนมานักเข่งมาแล้วเงี้ยคุณเดินทางนี่คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปกี่วันคุณก็ไม่รู้ไม่รู้ครับเอาแค่เราเบื่อเราไปให้สุดอ่ะคือนี่คือบ้านคุณครับชุมนักเดินทางครับถูกไหมถูกครับนี่คือคุณทำป้ายไว้อย่างเงี้ยคือใครจะไปใครจะมาไปหาคุณก็ได้แวะได้ตลอดครับแต่คุณจะอยู่หรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ได้ครับแต่ทุกคนมานอนได้จอดได้ส่วนนักเข่งอยู่หรือไม่แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนี้คุณมันจะจัดของคุณมันจะเดินทางขึ้นเหนือใช่ครับเป็นทริปภาคเหนือครับผมอยากรู้ว่านักเก่งเวลาเดินทางเขาไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมไปทุกครั้งเบื่อเมื่อไหร่คือกลับครับเพราะฉะนั้นคุณเตรียมอะไรไปบ้างหนึ่งเสื้อผ้าอย่างน้อย5ชุดนะครับเสื้อผ้าของเราห้าชุดเขามา5ชุดนี่คือเขาไปเขาก็ซักของเขาไปเรื่อยนะใช่ครับถูกไหมใช่ครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้คืออย่าลืมนะครับขาตั้งกล้องนะครับโอ้โหนี่คุณไปนี่คุณถ่ายรูปด้วยอ้าวเบื่อเอามาโชว์อวดในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อนฝูงเราในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเขาจะมีเฟซบุ๊กเรามีครับเฟซบุ๊กคุณติดตามได้ของนักเข่งครับนิรุธเจริญมากครับนิรุธเจริญมากถ้าใครอยากติดตามรูปภาพของเขาก็เข้าไปติดตามในเรื่องของนิรุธเสื้อตัวนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นอันนี้คือเป็นความภูมิใจเพราะว่าผมจะใส่ไว้ตลอดเวลาครับเสื้อตัวนี้กว่าจะได้มาเนี่ยมันแลกมาด้วยประสบการณ์ชีวิตโอ้โหชั่วโมงบินเลยว่างั้นครับในการขี่มอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่ากว่ามันจะมีครบมาอย่างนี้ได้เนี่ยคุณขี่มาไม่รู้เท่าไหร่107ย่านใช่ครับเมื่อสมัยก่อนนะครับขี่ข้ามจังหวัดเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเท่อะกว่ามันจะได้มาแต่ละอันกว่าพี่น้องจะให้มาแต่ละแชปเตอร์กว่าเขาจะให้มาใช่ครับถูกไหมใช่ครับมันต้องเอาตับไตไส้พุงกว่ามันจะไปแลกมาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเสื้อผ้าเตรียมไปอย่างน้อย5ชุด5ชุดนะครับขาตั้งกล้องถ่ายรูปมาออกที่ไหนนะออกหน้าเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กครับนี่รุดเจริญมากไว้อวดครับไว้อวดคือกูก็ไปมาแล้วเจ้าพี่มึงไปแล้วมาคุยในรถอย่างเงี้ยวิ่งมาทั่วประเทศใช่กูไปมาแล้ว77-78จังหวัดกูไปทะลุหมดแล้วใช่แล้วครับแล้วกูมีอะไรอีกกระเป๋าใบต่อไปก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ครับอันนี้ไว้จับกบไม่ใช่ครับไว้ต่อสายอันนี้ครับอันนี้มีหลอดรายตัวครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นอันนี้อะไรอ่ะกระป๋องครับแก๊สปิกนิกครับกับแก๊สกับอ๋อทำกับข้าวครับไว้ทำกับข้าวคือบางทีเราไปจอดนอนในที่ที่เฮ้ยนี่คุณบล็อกอันนี้ไม่เลยเหรออันนี้คือไว้อันนี้ไว้ต้มน้ำอันนี้ไว้ต้มข้าวครับหุงข้าวได้ครับคุณก็เหน็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแวะเซเว่นครับมีขายมีหมดนะครับปลากระป๋องนั่นนิดนึงใส่ลงไปใช่ครับก็ได้หมดใช่ครับอันนี้กระฟงกาแฟใช่ครับได้ซะหน่อยนะเช้าๆน้ำหนาวๆก็แล้วตั้งขาตั้งกล้องโอ้โหควันตุ่นนะดิบสักนิดนึงบรรยากาศแบบฝรั่งเศสตอนเช้าๆโอ้โหตายแล้วสวรรค์จริงๆสดไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันไม่ได้ผมซื้อถ่านพอซื้อถ่านมาโถ่เออซื้อถ่านเถอะไม่ใช่คนเก็บฟืนนะใช่ครับเฮ้ยนี่คุณพกแบบถึงขั้นไปทำบาร์บีคิวเลยเหรออันนี้คือเตานะครับสำหรับหลายๆคนคือจะพกเตาไม่ต้องไปเช่าครับซื้ออันนี้ครับกระมังแถวร้านยี่ติดมีขายครับเราถ่านใส่หุงได้เหมือนกันครับปิ้งย่างได้เหมือนกันครับดีด้วยครับเบาครับบาร์บีคิวว่างั้นใช่แล้วครับกะว่าโชว์เหนือโอ้ว่างั้นออปชั่นผมก็เต็มอาจจะไม่รู้แต่ก็มาเต็มอันนี้คือลักษณะแบบถ้ามีน้องๆที่มีเต็นท์ข้างๆใช่อยากยืมพี่ทำอะไรโอ้โหพี่มีอากาศหนาวๆมันต้องคู่กับมันเผาหน่อยมันเผาโอ้โหตายแล้วแบบญี่ปุ่นนิดนึงกระติกอันนี้กระติกคือเราอันนี้เราสำรองก็ติดน้ำแข็งใบนะครับติดแค่เนี่ยโอ้โหคือเราผ่านตลาดนัดเพราะหมูข้างล่างมันจะถูกกว่าข้างบนถ้าใช่ใช่ถ้าเราเหน็บขึ้นไปสักโล2โลพอแล้วอันนี้ได้2โลพอดีแล้วน้ำแข็งโปะไปให้เขาสไลด์ไปเราซื้อรถดีไป
จบนิดนึงเราก็อยู่ได้แล้วใช่ครับอันนี้เขามีตู้เย็นส่วนตัวไอ้นี่ผมไม่เข้าใจถุงปุ๋ยคุณนี่มันคืออะไรอันนี้คือทีเด็ดครับอันนี้ถ้าขาดถุงนี้ไปไม่ได้เลยนะครับหนึ่งก็มีแองกี้เบิร์ดเน่าๆของผมครับอ๋อแองกี้เบิร์ดเฮ้ยมีระโบโอ้โหตายแล้วเฮ้ยคนเดียวครับคือเราสามารถที่จะเสียบ USB เปิดพรมเปิดเพลงได้ขับกล่อมใช่ไปเผื่อแผ่ถึงเต็นท์ข้างๆได้ใช่โอ้โหตายจีบางทีมีสาววัยรุ่นเฮ้ยวัยรุ่นเฮ้ยไม่กล้าไปคุยจริงๆนะเปิดเพลงเปิดเพลงเผื่อไปนิดนึงนิดนึงครับคุณนี่ไม่ธรรมดามันเป็นรถคันเล็กแต่ว่ามันบรรจุอุปกรณ์ไปได้อย่างเต็มที่นี่ครับแต่แล้วก็ผ้าห่มผ้าห่มจะหลายผืนหน่อยครับเพราะว่าหนาวใช่ไหมครับอันนี้คือรองเอาไว้รองพื้นเอาไว้อันนี้ปูนอนข้างล่างให้นิ่มแล้วก็พนวมอีก2ผืนนะครับนี่ครับเข้าเดือนธันวาเนี่ยพวกผมชาวสายทัวริ่งกันเนี่ยจะขึ้นชอบขึ้นไปตามล่าหาเลขตัวเดียวหาเลขตัวเดียวนอนใช่ครับเพราะนั่นคือหมายความว่าบรรยากาศตอนกลางคืนมันจะหนาวเหน็บปีแรกขึ้นไปไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วมาทำไมเนี่ยใช่ไหมจริงครับผมเคยแล้วพื้นยังเย็นเจี๊ยบเลยครับใช่ไหมนอนเพ้อเข้าใจไหมอารมณ์นอนเพ้อหนาวคิดแล้วมันมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมกูมาทำไมวะเนี่ยตายแล้วจะหนีลงไปนอนข้างล่างก็ไม่ได้มองไม่เห็นนะมันหมอกมองไม่เห็นเลยครับชิ้นต่อไปนี่คือเต็นท์ที่คุณนอนใช่ครับเต็นท์ครับเต็นท์ครับเต็นท์กันน้ำค้างก็ไม่ได้แต่เรามีผ้ายางครับเอาไว้ห่ออีกทีครับนี่คือคุณกางเต็นท์เสร็จปุ๊บคุณเอานี่กันน้ำค้างอีกทีนึงครับเอาห่อม้วนกับเต็นท์เลยครับไม่ต้องไปทำขึงอะไรมากไม่ต้องให้หรูหราล่ะเอาว่าเอาให้มันอยู่ได้อยู่ได้กันลมดีด้วยจริงครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่คุณจะต้องเตรียมส่วนมากก็อันนี้คือขาดไม่ได้เลยครับโอเคออโต้ลูปมันเครื่องครับมันเครื่องที่มันต้องพกไปครับอันนี้ก็เครื่องอาบน้ำครับโอ้มีกระเป๋าอาบน้ำนะครับคุณนี่ไม่ธรรมดาชีวิตคุณเนี่ยนะการดูนะพกข้าวต้นบัตรนะเอาสิเอานี่คือของหลักๆที่คุณต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่มันจำเป็นครับอยู่ในเข่งที่คุณต้องเอาไปด้วยตลอดใช่ครับแล้วไอ้ผมถามไอ้สไปเดอร์แมนนี่มันคือทำไมต้องเอาห้อยไปด้วยเพื่อนผมครับอ๋อนี่เพื่อนครับเพื่อนมีชื่อด้วยจอนนี่ครับจอนนี่ครับไปไหนนอกจอนนี่ไปด้วยจอนนี่ครับนี่คือจอนนี่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดครับไปไหนต้องพาจอนนี่ไปด้วยใช่ครับวันนั้นไปจอดดีนะฮะเอาไว้ทันเด็กลึงเด็กเจ้าจันนี่ไปจะเอาจันนี่ไปรถจะล้มเมาตายเอาแม่คันนี้ทำอุปกรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับการใช้ชีวิตของนักเข่งนี่คือชาร์จโทรศัพท์มีกล้องถ่ายครับกล้องถ่ายแบบเหมือนโปรโปรนะโปรโปรแต่นี่ราคา399ครับไม่ได้เรื่องเลยแล้วจริงๆคุณเดินทางอย่างนี้มากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับออกไปต่างจังหวัดมาตั้งแต่ปี47วิ่งตามงานรถคลาสสิกมาเรื่อยมาขึ้นไปงานที่น่านโอ้โหได้ไปเห็นอู้ทำไมเขาทำไมสวยยังผิดจากเขาใหญ่บ้านผมอีกโอ้โหมันสวยมากวิวสวยมากไปแล้วติดใจเฮ้ยกูต้องกลับไปซ้ำอีกกลับมาทำไงวะทำงานเก็บเงินเพื่อค่าใช้จ่ายในเราคำนวณน้ำมันค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายเราไปเรานอนแล้วนอนลูกผู้ชายเรานอนกลางเต็นท์ได้นี่เรานอนไม่ต้องเสียค่าที่พงที่พักเอานอนฟรีไว้ก่อนตรงไหนวิวสวยอ่ะก็ไหนวิวสวยนอนพอนอนได้เราก็นอนใช่ครับเพราะเราลูกผู้ชายตัวเดียวที่ป่าน้ำขวดโอ้อารมณ์นี้เลยอารมณ์นี้ได้ครับ10กว่าปีครับเดินทางทั่วประเทศ70กว่าจังหวัดความฝันที่คุณตั้งไว้คุณอยากจะไปไหนอยากขี่รถไปภาคเหนือของลาวนะออกไปเวียดนามเหนือนะครับไปถึงนั่นแล้วก็ไปสิบสองบรรณาอาเซียนครับเวียดนาม12บรรณาไปลาวไปถึงเขตยูนนานเมืองจีนนั่นคือความฝันที่นักเข่งอยากไปเที่ยวที่สุดอยากไปครับอยากไปยูนนาน12บรรณามากเลยครับอยากไปแบบนี้เลยใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ในชีวิตครั้งหนึ่งใช่ครับนั่นคือความฝันของนักเข่งครับที่อยากจะไปใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ครับแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาที่ไหนที่ประทับใจที่สุดของนักแข่งมันต่างอารมณ์มันจริงๆนะอายกจะที่แบบประทับใจเลยนะยังไปใต้ไปนางสตูลอันนั้นก็จะดีก็ดูแลเราดีมากคือพี่น้องทางใต้คือใจดีมากจริงนะใจแลกใจกันได้เลยครับภาคเหนือโห
โอ้มันมีเขามันมีวิวมันมีคือแบบมันมีพื้นดินอ่ะมันกว้างที่เรายังเดินไม่สุดอ่ะเราไปถึงพรมแดนแล้วยังมีพื้นดินให้เราเดินได้ต่ออ่ะมันต่างจากไปทางใต้มันมีแต่น้ำทะเลเราไปไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทะเลมากกว่ามันเคว้งคว้างมากกว่าแต่อันนี้เราเห็นอ่ะอู้เราไปได้อ่ะไปข้างหน้ามันก็ยังมีวิวสวยมีขนบธรรมเนียมอะไรให้เราศึกษาได้เยอะถึงจะไปคนเดียวถึงจะเหงาก็นานไหนแต่ยังดียังมีเขาอยู่ข้างถ้าถามว่าวันนี้อยากได้อะไรอีกไหมถามไม่นักแข่งนะแจ้งไม่อะครับจริงมันผมก็โตมา38ขวบแล้วก็มันรู้จักอิ่มตัวรู้จักอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วอยากจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นโรคเป็นภัยมาแล้วก็คือน็อกความดันไขมันมาชีวิตนี้มันไม่แน่นอนอะใช้ชีวิตอย่างที่เรามีดีกว่าให้มีความสุขดีกว่าตอนเนี้ยไปให้สุดใช้ชีวิตบนอ่านมอเตอร์ไซค์เนี่ยในแบบลูกผู้ชายนะครับสิงมอเตอร์ไซค์ครับแต่ได้รถใหม่นะไม่ฮะแต่ได้อุปกรณ์อะไรอย่างงี้มั้ยอุปกรณ์ก็สนๆอยู่หลายอย่างครับแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าครับยังไม่จำเป็นอ้าวแล้วมีใครแบบอยากจะสนใจอยากจะช่วยของพวกนี้รวมทริปอะไรยังไงติดต่อมาที่ Facebook นักแข่งได้มั้ยได้ๆครับหรือถ้ามีใครสนใจอยากจะแบบช่วยเหลือยังไงหรือนักแข่งอยากจะร่วมทำบุญยังไงก็ติดต่อมาครับได้ได้เลยตอนนี้อันนี้ก็ยังมีโครงเจริญมากครับมีโครงการตอนนี้อยากจะทำอะไรมีโครงการตอนนี้มีโครงการครับโครงการรถเก่าสร้างรอยยิ้มครับตอนนี้สร้างห้องสมุดกันอยู่ที่โรงเรียนห้วยหมูวิทยาครับในอุทยานแห่งชาติสารวินครับที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดคุณจะขี่รถคันนี้ขึ้นไปที่แม่เสลียงใช่ครับเพื่อไปสร้างห้องสมุดให้กับน้องๆชื่อว่าโรงเรียนห้วยหมูวิทยามันไม่ใช่เจริญแบบนี้นะครับคุณต้องขี่ทางดินอ่ะเข้าไปในเขาอ่ะทางดินเลาะขึ้นเขาไว้นะครับ30กิโลทางดินเลาะขึ้นเขาซึ่งรถคุณเบรกหน้าก็ไม่มีใช่ครับแล้วผมใช้เทิร์นเกียร์ครับเทิร์นเกียร์รถคุณเบรกหน้าก็ไม่มีใช่ครับทางดินขี่ขึ้นเขาเบรกหน้าก็ไม่มีแต่คุณขี่ขึ้นไปได้ได้ครับเอาสิขี่เก่งด้วยขาขี่ไม่เท่าไหร่ครับขี่ขึ้นไม่เป็นไรขาลงนี่สิขวางครับนั่นดิคือคาเกียร์ระดับเลยแต่คุณไปได้คุณลงได้คุณขึ้นได้คุณไปได้คุณคิดดูเนี่ยคุณผู้ชมรถอย่างนี้เขาไปได้เขาขึ้นลงได้เพื่อเอาไปบริจาคครับแล้วเราคุณผู้ชมเรานั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆทำไมเราไม่ร่วมทำบุญกับเขาฮะเพราะนั้นแค่เราร่วมมือคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองฝากเงินนักเข่งเข้าไปครับให้น้องๆที่เขายังต้องการห้องสมุดเขาต้องการสิ่งที่เอาไปประเทืองปัญญาความรู้เพื่อน้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เล่าเรียนนะฮะผมภาวนานะผมอวยพรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับนักเข่งครับแล้วก็ขอให้ทีมนักเข่งรวบรวมได้เยอะๆแล้วก็ได้ห้องสมุดดีๆให้กับน้องๆนะครับที่สารวินนะครับครับผมแล้วก็จริงๆแล้วผมบอกว่ายังมีคนแบบนี้ในเมืองไทยอีกหลายๆคนนะที่เขาทำกันด้วยใจจริงๆเดี๋ยวผมฝากอีกโครงการนะครับได้เลยครับโครงการวัยรุ่นพันโลนะครับวันที่4 5 6ธันวาคมนี้นะครับธันวาคมนี้นะครับไปร่วมบริจาคของบนดอยนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่บนดอยครับบ้านจอลือเหนือนะครับศพเมยนะครับแม่ของสอนนะครับขึ้น Facebook ไว้ให้ถ้าใครที่สนใจที่แบบว่าสมมุติว่าคุณจะมีแบบเต็นท์ที่บ้านไม่ได้ใช้คุณมีเตาแก๊สที่บ้านไม่ได้ใช้เตาแก๊สปิกนิกอุปกรณ์ปิกนิกอะไรก็ตามนะที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้คุณไม่ได้ใช้ถูกเปล่าใช่ครับหม้อสนามกระทะสนามคุณจะแบบเฮ้ยนักเข่งเอาไปใช้ไหมคุณติดต่อเข้ามาฮะดีป่ะผมไม่รังเกียจครับไม่ใช่เขาไม่ได้รังเกียจเลยหรือไม่ก็แบ่งปันให้เพื่อนๆเขาไปใช้ในกลุ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีของดีๆแล้วคุณไม่ได้ใช้คุณแบ่งมาให้เขาได้ใช้เถอะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันคือการแบ่งปันฮะวันนี้ขอบคุณคุณนิรุจเจริญมากนะฮะขอบคุณนักเข่งนะครับขอบคุณมากครับที่มาแคปเชิญผมอยากมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนนี้นี่คือรถของเขาจริงๆเขาเดินทางมาในชีวิตของเขา10กว่าปีนะครับที่
ช้ชีวิตอยู่บนรถคันนี้เดินทางแบบนี้70กว่าจังหวัดตั้งแต่เหนือจรดใต้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเดินทางมาทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วก็หวังว่าขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้ผมบอกว่าผมมีของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมอบให้นักแข่งวันนี้ผมมอบแว่นตาให้นักแข่งก่อนนะฮะจากเด็กฟันคาเซสนะครับนะฮะแล้วก็มีบัตรวอเชอร์ต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวบัตรวอเชอร์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นพวกเงินให้นักแข่งแล้วก็มีเงินเราสมทบทำบุญอะไรให้นักแข่งต่อไปนะครับครับผมนะครับเป็นวอเชอร์จากสปีกอลาดนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นเงินมาสมทบทุนทำบุญแทนนะครับครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะขอบคุณซีเทคนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการสลิดนะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชชันนี่นะฮะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกราเซสนะฮะไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆแต่ว่าเอาไว้ขับรถได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับครับผมขอบคุณสปีดกาลาสนะฮะไบโฮเทลนะฮะสถานที่นะครับรับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับสถานที่ก็คือทาวินทาวซอย11นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณนิรุธเจริญมากหรือว่านักเข่งของเรานะฮะขอบคุณมากนะครับ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 และสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็มีกติกาเหมือนเดิมนะฮะเรามีเรื่องราวของการแจกแว่นตาจากเด็กฟันกราเซสอย่าลืมนะครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะฮะกับรายการนี้เปิดโปรงลงรถโดยโบ๊ทวุนันนะฮะวันนี้ผมกับนักเข่งนะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับรายการนี้สวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ที่สุดของโลกอ้าวพูดสินี่นี่ประเทศไทยเอาไหมทุกข์ใจแล้วคุณจะรู้ที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย